ัสดีค่ะทุกคนริต้านะคะริต้าวัชรีเนาะมิสแกรนด์สมุทรสงครามวันนี้นะคะริต้าจะพาทุกคนไปรู้จักกับของดีแดนอีสานที่ชาวอีสานเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยและทุกวันนี้นะคะก็ยังคงใช้อยู่ในชีวิตประจำวันกันอยู่อีกด้วยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับที่ที่ริต้าจะมานำเสนอของดีแดนอีสานอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คืองานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่นั่นเองค่ะซึ่งชาวอีสานนะคะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกระติบที่ใส่ข้าวเหนียวหัวนึ่งข้าวเหนียวหรือกระด้งที่เอาไว้ฝัดข้าวนะคะแล้ววันนี้ค่ะริต้าจะพาไปดูการทำฉลอมค่ะหรือบางทีนะคะชาวอีสานจะเรียกว่ากระลอมนะคะเขาทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับคุณแม่รุ่งเรียบร้อยนะคะคุณแม่รุ่งจะเป็นคนที่สาธิตวิธีการทำฉลอมนะคะให้กับริต้าค่ะแล้วเรามาดูเลยว่าการทำฉลอมเนี่ยทำอย่างไรค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการที่ขึ้นฐานของฉลอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นฉลอมขนาด3นิ้วนะคะหรือจะใส่เป็น4นิ้วก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับพินที่เราจะใส่ตรงกลางนะคะซึ่งต่อจากนี้นะคะก็มาดูเลยว่าการขึ้นฉลอมนะคะจะทำอย่างไรค่ะเราบังคับเส้นตอกให้แบบลายมันแบบตามันจะได้สวยเรียบร้อยแล้วนะคะกับการที่ขึ้นฉลอมมาได้สูงความสูงเท่านี้นะคะซึ่งก็เป็นฉลอมที่มีขนาด4นิ้วค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการมัดจุกค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามัดจุกกันอย่างไรนะคะเส้นนี้มาแล้วก็จะทับเส้นนี้ไปเลยทับปลายไปเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาชนะที่ใส่ของได้นะคะที่ชาวอีสานนะคะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะของดีแดนอีสานที่ริต้าได้นำเสนอไปนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณแม่รุ่งมากๆนะคะที่สอนให้ริต้าได้ทำฉลอมนะคะจากตอกไม้ไผ่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ปราณีมูลผลานะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่วันนี้ให้กับริต้าจากสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ